ไอ้คำว่าสำเร็จสำหรับคนที่ถามอาจจะพูดถึงว่าไอ้รางวัลพวกช้างเผือกพวกที่ไปปูซานไปสิงคโปร์ไต้หวันไปต่างประเทศอะไรหรือว่า SCG อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมอะหรือว่าผมแฮปปี้กับมันอะคือครอบครัวผมชอบผมรู้สึกว่าผมได้แคปเจอร์ความรู้สึกของครอบครัวผมมาได้ดีครอบครัวผมดูแล้วภูมิใจแล้วรู้สึกว่าเรารักกันมากขึ้นธีทวัฒน์ใต้ฟ้ายังไม่จิตครับชื่อเล่นชื่อพีทนะฮะจบมหิดลมาครับตอนนี้เป็นช่างภาพครับก็มีงานกำกับเขียนบทบ้างแต่ว่าไม่ทำเป็นอาชีพหลักๆมันคือฟังก์ชันของงานนะฮะตอนเรียนทำหนังนักศึกษาเนี่ยobjective เราคือทำหนังที่ดีที่สุดทำหนังที่สนุกที่สุดแต่พอทำงานแล้วเราต้องทำหนังที่ตอบความต้องการของคนจ่ายตังค์บางงานมันก็หนุกนะหมายถึงว่ามันแล้วแต่ฟังมันแล้วแต่งานนะสมมติเป็นโฆษณาก็สมมติเป็นหนังสั้นก็จะเราต้องเข้าใจว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเราฟังก์ชันที่เราทำคืออะไรเงี้ยบางทีไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่ทำมันจะเป็นหนังทำให้หนังดีที่สุดสิ่งที่เขาต้องการอ่ะมันไม่ใช่หนังที่ดีที่สุดแต่คือหนังที่มี purpose บางอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงผมชอบภาพยนตร์ที่สุดอยู่แล้วคือตอนเด็กก็ชอบดูหนังแล้วก็เรามาทำเป็นฟิล์มเมคเกอร์หรือเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากทำภาพยนตร์มันคือเบสของเราอยู่แล้วก็เลยยังไงก็ชอบภาพยนตร์ที่สุดครับโฆษณามันก็ชีวิตดีหน่อยหมายถึงว่าตังค์มันก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำปั๊บเดียวโปรเจกต์มาแล้วก็ไปเร็วรับบีฟเสร็จแล้วก็ไปดูโลเคชั่นไปถ่ายไปเกรดสีสำหรับผมเป็นตากล้อง4วันก็หมดแล้วถ้าเกิดถ่ายวันเดียวแต่ช่วงนี้ผมชอบทำ MV นะคือรู้สึกมันเป็นฟอร์มที่มันฟรีสไตล์ดีเพราะว่า MV ที่ดีมันสำหรับผมคือมูดและไอเดียที่ดีเพลงมันก็จะมีพลังมากขึ้นซึ่งผมเลยคิดว่ามันก็ซัพพอร์ตศิลปะกันเองมันก็เป็นฟอร์มน่าสนใจสำหรับผมส่วนภาพยนตร์เนี่ยฮะผมว่าพูดยากมากเลยอ่ะเพราะว่าพวกคุณตรงผมไม่ได้มีโปรเจกต์ภาพยนตร์เยอะสำหรับเป็นภาพยนตร์หนังสั้นมากกว่าสำหรับผมในที่สุดแล้วผมคิดว่าการทำหนังฟอร์แมตยาวยังไงก็มันสุดเราได้เล่นได้ใช้อาวุธของเราอ่ะได้ใช้ไอเดียเราได้ใช้การคราฟงานของเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคืออย่างแรกมันก็อยู่ที่บัดเจ็ตเลยฮะแต่ว่าบัดเจ็ตไม่มีกำหนดเนี่ยเราก็จะเลือกกล้องที่เราคิดว่าเหมาะที่สุดกับหนังหรือว่าถ้าเอาไปว่าเซ็นเซอร์ถ่ายสวยที่สุดแล้วกันถ้าเกิดปัจจุบันยุคดิจิตอลใช่ไหมฮะถ้าเป็นยุคฟิล์มก็จะเลือกฟิล์มสต็อกว่าฟิล์มสต็อกไหนมันเหมาะกับหนังนี้ที่สุดคู่แข่งมันมีไม่เยอะมันก็มี Panavision มี Red มี Arri ใช่ไหมฮะถ้าเกิดตอบถามว่าเลือกอุปกรณ์ยังไงนะฮะผมก็จะต้องเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะกับหนังที่สุดกล้องตัวไหนกับเลนตัวไหนกับไฟแบบไหนเล่าเรื่องนี้ให้ดีที่สุดบางจ็อบเนี่ยผมไม่ใช้กล้องแพงเลยใช้กล้องปกติกล้องแบบสแตนดาร์ดมากแต่ว่าเอาเงินไปลงกับไฟบางงานผมใช้ไฟน้อยแต่ว่าเอาตังค์มาลงกับคนบางงานก็ควรเป็นสเตดี้แคมบางงานก็ควรเป็นดอลลี่คือทุกงานมันจะมีความต้องการของมันเป็นพิเศษนะฮะเราก็ต้องพยายามคิดว่างานเนี้ยมันเราควรลงทุนกับอะไรมากที่สุดมาเป็นไงมาสวัสดีครับผู้โผล่ครับมาผู้โผล่วันนี้วันเกิดกุ้งนะสวัสดีครับมาเป็นไงบ้างสวัสดีครับดีละดีละพิษเดี๋ยวเพลย์วิดีโอนะแพมเล่นเปียโนให้ด้วยทุกคนตั้งใจดูนะสำเร็จคืออะไรผมไม่รู้ไงสำหรับผมนะได้ตังค์ไว้มันก็ไม่ได้หรอกไม่รู้หรือยังไงว่าสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้แต่สำหรับผมที่มันสำเร็จสำหรับผมอะหรือว่าผมแฮปปี้กับมันอะคือครอบครัวผมชอบครอบครัวผมดูแล้วภูมิใจแล้วรู้สึกว่าเรารักกันมากขึ้นผมรู้สึกว่าผมได้แคปเจอร์ความรู้สึกของครอบครัวผมมาได้ดีไอ้คำว่าสำเร็จสำหรับคนที่ถามอาจจะพูดถึงว่าไอ้รางวัลพวกช้างเผือกพวกที่ไปปูซานไปสิงคโปร์ไต้หวันไปต่างประเทศอะไรหรือว่า SCG อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนังที่ผมทำเนี่ยผมไม่ตั้งใจให้ใครดูเลยซ้ำคือไม่กล้าส่งให้ใครดูผมกล้าทำให้ที่บ้านดูเฉยๆแล้วก็มีเพื่อนบอกว่าเอ้ยส่งเถอะแบบว่าไปลองส่งเลย
ไอ้ถ่ายช็อตฟิล์มเหอะปีนี้อะไรอย่างเงี้ยลองดูมันไม่เสียหายอะไรนี่อย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบดื้อๆไม่อยากส่งอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ส่งไปทำไมใครจะไปชอบหนังเราใช่ไหมแต่พอส่งไปได้มันก็ต่อยอดไปเรื่อยซึ่งมันไปเทศกาลนู่นนี่ได้ไงได้ความยอมรับจากคนประเทศนู่นนี้ผมคิดว่ามันจริงมันซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกผมรู้สึกนะคนดูหนังอะมันรู้อยู่แล้วว่าพุ่มกับทำหนังที่ตัวอย่างทำหรือเปล่ามันรู้สึกได้แล้วถ้าเป็นหนังที่ฝืนๆธรรมชาติพุ่มกับไงคนดูรู้สึกได้เพราะผมไม่ได้พยายามทำอย่างอื่นนะผมแค่ทำสิ่งที่อยากทำเฉยเลยกล้าเอาครอบครัวตัวเองมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าถ้าเกิดผมรู้ว่าจะไปส่งให้ประเทศนู้นนี้หรือว่ามันจะไปถึงนู่นนี่อย่างเงี้ยผมคงไม่ตั้งชื่อหนังเป็นทะเบียนบ้านตัวเองที่อยู่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะผมไปต่างประเทศคนก็บอกว่าเออชื่อหนังอยู่แปลว่าอะไรเงี้ยผมบอกเขาบอกชื่ออันตรายมากนะทำไมทำหนังแบบนี้อะไรเงี้ยทำไมแบบบอกที่อยู่ตัวเองกับคนอื่นอะไรเงี้ยเอางี้กับโมเมนต์ที่อายมากดีกว่าน่าละอายน่าละอายที่สุดเนี่ยตอนนั้นเราเด็กมากคือเพิ่งจบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ไปถ่ายงานนึงผมอยู่บนรถดอลลี่มีทีมงานมาไล่ผมลงดอลลี่แล้วบอกว่าเดี๋ยวเราถ่ายเองอยู่ไม่ต้องถ่ายคุณไม่ต้องถ่ายหรอกประมาณนี้แต่ว่าในโมเมนต์นั้นผมเป็นตากล้องนะซึ่งโมเมนต์นั้นน่ะเราน้ำตาคอมากแบบว่าคือกองคนเยอะมากแล้วเราก็เป็นตากล้องในยูนิตนั้นแล้ววันที่สองเรามากองก็มีคนมาแทนเราแล้วแต่เราไม่รู้นะอยากร้องไห้กองมากแล้วนะแบบโหแบบอายกว่านี้ไม่มีแล้วอ่ะในชีวิตนี้นะจริงๆมันอายมากๆเลยตอนแรกโมเมนต์แรกคือโมโหว่าทำไมเราถึงคิดว่าเราทำได้ทำไมเราถึงเชื่อว่าเราเป็นตากล้องได้ทั้งที่ความสามารถเราไม่ถึงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราหลอกตัวเองเดี๋ยวเราต้องเก่งขึ้นว่ะเราต้องเก่งขึ้นอยากเป็นตากล้องที่ได้ร่วมงานกับพุ่มกับที่มีวิชั่นที่ดีมีมุมมองที่น่าสนใจอะไรเงี้ยครับอยากร่วมงานกับพวกหนังที่สคริปต์มันจริงใจมันจริงต่อสังคมมันจริงต่อความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยครับไม่จำกัดว่าต้องเป็นหนังไทยหรือเป็นหนังฝรั่งเป็นหนังญี่ปุ่นหนังไต้หวันหนังเกาหลีไม่ได้มีจำกัดตรงนั้นแค่ส่วนตัวแค่พุ่มกับที่มีวิชั่นที่ดีแล้วก็สคริปต์ที่แบบจริงใจเงี้ยสำหรับผมที่ซิงกับผมอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าเราเชื่อในสคริปต์เราเชื่อในพุ่มกับเราเชื่อในวิชั่นของเขาก็แค่นี้แหละสำหรับผมทำงานกับทีมที่อยากทำให้หนังดีที่สุดเป็นทีมที่เข้าใจความต้องการของหนังแล้วก็โปรดิวเซอร์ที่เข้าใจผู้กำกับแล้วก็เข้าใจความต้องการของหนังอีกทีอะไรอย่างเงี้ยก็คงแค่นี้แหละครับไม่ได้มีต้องการอะไรมากแต่มันก็หายากเหมือนกันนะ